เรากลับเข้ามาเจอกันในเบรกที่2นะคะของรายการคลินิกไทยจีนนะคะต้องแจ้งแฟนรายการทุกท่านนิดนึงก่อนเนาะว่าตอนนี้ทางรายการคลินิกไทยจีนนะคะที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยจีน TCC TV นะคะสถานีของเรานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณรับชมเพื่อเสริมความคมชัดของภาพและเสียงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนะคะโดยคุณสามารถที่จะรับชมได้หลายๆช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือทาง TCC TV 2ผ่านทางดาวเทียมไทยคม5นะคะระบบ C-band คลื่นความถี่3440นะคะSimple Rate 26,667นะคะหรือจะเป็นทางจานดาวเทียม PSI ช่อง150นะคะหรือจะที่เว็บไซต์ www.tcctv.co.th นะคะท่านใดที่จดไม่ทันนะคะแล้วก็อยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะคะก็อาจจะลองโทรศัพท์มาสอบถามทีมงานดูก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0869063991นะคะ0869063991นะคะยังไงก็โทรศัพท์มาก็แล้วกันเรายังเปิดรับสมัครสมาชิกรายการเหมือนเช่นเดิมนะคะแล้วเว็บไซต์ของรายการตัว Facebook นะคะของเราก็ยังเป็นช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถที่จะสื่อสารในเรื่องของความเคลื่อนไหวของรายการเราได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook คลินิกไทยจีนหรือจะเป็น Facebook คเนพรคลินิกไทยจีนก็ได้ทั้ง2ช่องทางนะเราก็จะมีกิจกรรมมีภาพบรรยากาศเวลาเรามีอบรมเราไปทัศนศึกษานอกสถานที่นะก็จะลิงก์ลงไปใน Facebook ยังไงก็ติดตามรับชมดูก็แล้วกันนะคะเมื่อเบรกแรกเราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณหมอยุพยงนะคะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะคะจำได้ว่าก่อนหน้านี้เราเคยได้มีโอกาสพูดคุยกับเรื่องราวของศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยแล้วก็ความสำคัญของนมแม่นะคะกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านมากๆเลยก็คือคุณมีณศพสมัยจำได้ว่าเมื่อเทป2เทปแรกเนี่ยพอออกอากาศไปมีหลายท่านสอบถามกันมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้ฝากคำถามกับอ้อยไว้นะคะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะให้ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คุณมีนาอีกสักครั้งหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาสารพัดปัญหาของการที่นมแม่นะนมแม่ปีมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ค่ะแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะแล้วไอ้คำว่ามีประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์ขนาดไหนไปเทียบเคียงกับนมผงได้ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองไปดูการสัมภาษณ์อ้อยได้มีโอกาสได้มีได้ไปสัมภาษณ์คุณมีณนะคะคุณมีณศพสมัยซึ่งท่านเป็นกรรมการมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยไปนำเรื่องราวของ108คำถามนมแม่กลับไปสอบถามคุณมีณนะคะว่าแต่ละคนที่ฝากคำถามมาคุณมีณจะให้คำตอบได้อย่างไรในความกระจ่างชัดแล้วก็ความชัดเจนในเรื่องของการใช้นมแม่และประโยชน์ของนมแม่ไปฟังบทสัมภาษณ์ที่อ้อยได้ไปสัมภาษณ์คุณมีณกันค่ะเชิญเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรอยู่ท่านนึงนะคะซึ่งอ้อยเองได้มีโอกาสนะคะสัมภาษณ์วิทยากรท่านนี้แล้วก็ได้เคยออกอากาศไปปรากฏว่ามีแฟนรายการจาก TCC TV เนี่ยโทรศัพท์มาฝากคำถามกันเยอะมากๆเลยวันนี้อ้อยก็เลยได้มีโอกาสนะคะเรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณมีณศพสมัยผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านหลายคำถามมากๆเลยบางคำถามก็เป็นคำถามที่ปู่ย่าตายายฝากถามไว้เผื่อลูกเผื่อหลานบางคำถามก็เป็นคำถามที่คุณแม่อยากจะถามทั้งคุณแม่ว่าที่คุณแม่มือใหม่แล้วที่กำลังจะเป็นคุณแม่อยู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเพราะฉะนั้นอ้อยจะพยายามเอาคำถามแต่ละคำถามที่แต่ละท่านได้ฝากไว้มาสอบถามคุณมีณในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจใครที่ฟังแล้วยังเกิดคำถามข้อสงสัยอะไรนะคะก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อที่ทีมงานของเราได้นะคะช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณมีณศพสมัยผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่มีณคะสวัสดีค่ ะหลังจากที่ออกอากาศไปแล้วมีหลายคนฝากคำถามมาเยอะมากๆเลยค่ะคุณมีณตั้งแต่อันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าคือปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านมเนี่ยโดยเฉพาะนมแปรรูปในท้องตลาดเนี่ยมีหลากหลายยี่ห้อมากๆเลยราคาก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแต่ละยี่ห้อก็จะมีสรรพคุณสารพัดบางยี่ห้อก็บอกเติมวิตามินไอ้นั่นบางยี่ห้อก็บอกเติมแคลเซียมมันเติมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคราวนี้ก็มีคำถามจากสมาชิกทางบ้านถามมาบอกว่าการที่โฆษณาของนมต่างๆเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าสรรพคุณหลากหลายมากๆนะคะแล้วก็เติมอะไรเยอะแยะมันน่าจะมีคุณประโยชน์มากกว่านมแม่หรือเปล่าก็เลยฝากถามมาว่านมแม่ที่มาจากอกของแม่เนี่ย
กับนมผงแปรรูปเราคงไม่ไปเจาะจงว่าเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนมันมีความแตกต่างกันยังไงในเรื่องของคุณภาพคะแค่หน้าก็ต่างกันแล้วค่ะหน้าตาเนาะหน้าตาแม่แบบโอ้สวยงามเนาะเวลาแม่อุ้มลูกให้กินนมแม่ยิ้มสวยเลยหน้าตากระป๋องก็คือกระป๋องนะคะนั่นคือแค่คิดง่ายๆนะแค่คิดง่ายๆนะแค่หน้าตาก็กินขาดแล้วเนาะแล้วก็ส่วนประกอบของน้ำนมเนี่ยต่างกันแน่นอนเพราะว่าน้ำนมแม่เนี่ยสดใหม่เสมอแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคด้วยปราศจากเชื้อในขณะที่นมกระป๋องเนี่ยมันก็คือเอานมอะไรก็ตามมาเติมแล้วก็ผ่านขบวนการแล้วก็เป่าให้แห้งแล้วก็มาใส่กระป๋องฉะนั้นขบวนการการทำให้แห้งเนี่ยมันจะทำให้มีวิตามินอะไรบางตัวที่มันต้องสูญสลายไปนะคะแล้วตัวที่เติมไปใส่เอาออกอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนนมแม่หรอกค่ะเพราะนมแม่เนี่ยแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละมื้อเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปตามวันเวลาตามอายุของลูกแต่พี่มีนะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเขาบอกว่าประเทศเราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาตินี่ก็ใช้คำนี้เลยนะคะค่ะแล้วก็ในจังหวัดในพื้นที่ต่างๆอาหารการกินก็จะหลากหลายกันไปคราวนี้คำว่าคนที่จะเป็นแม่เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยู่ในระดับทุกชนชั้นเนี่ยได้หมดเลยคุณแม่บอกว่าโอ๊ยฉันทำงานเนี่ยข้าวปลาก็อาจจะกินแค่บอกข้าวเหนียวกับปลาย่างหรืออาหารก็ไม่ได้สมบูรณ์ไงคะเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะในเมื่อคุณแม่เองเนี่ยที่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตรเนี่ยนะคะอาหารการกินอาจจะไม่ถึงเขาคิดไปเองเขาก็เลยคิดว่าไปเอานมผงซึ่งมีสรรพคุณหลากหลายเข้ามามันน่าจะดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกรณีของคุณแม่ที่อาจจะได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่เนี่ยมันจะมีผลทำให้คุณภาพของนมเนี่ยสู่ลูกมันเพี้ยนไปไหมอ๋อโอกาสน้อยมากเลยเพราะจริงๆเนี่ยจริงๆกว่าที่แม่จะแบบว่าน้ำนมจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพเป็นน้ำนมที่คุณภาพด้อยเนี่ยต้องแม่ขาดอาหารเป็นนานๆนะคะขาดอาหารแบบเป็นโรคขาดอาหารอ๋อต้องอยู่ในภาวะที่เป็นโรคขาดอาหารขาดอาหารรุนแรงมาเป็นระยะเวลานานที่จริงแล้วเนี่ยบ้านเราต่อให้ไม่มียังไงเนี่ยนะคะอาหารที่เรากินเนี่ยมันดีกว่าคนที่เขามีกินเยอะๆอีกคุณแม่หลายคนยังมีความเข้าใจว่าการให้นมลูกเนี่ยจะทำให้แม่เสียทรงรูปร่างไม่ดีอันนี้มีคนยืนยันหลายคนนะคะสวยๆที่อยู่บนจอทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ให้นมทั้งนั้นเลยจริงๆแม่สมัยเนี้ยยิ่งให้นมยิ่งเป๊ะสวยแน่นแล้วก็แบบฟิตเฟิร์มเลยเพราะว่าดูแลสุขภาพตัวเองดีจริงๆเวลาให้นมเนี่ยเราจะกินอาหารที่ดีเพราะเราจะรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังให้นมลูกเราจะกินอาหารที่ดีดูแลสุขภาพดีไอ้ตรงเนี้ยค่ะคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราดูสวยแล้วการที่เราใส่ใจกับสุขภาพเนี่ยมันจะมีการออกกำลังกายมีความรู้สึกสุขทางใจที่เวลาให้ลูกกินนมเนี่ยแม่ก็จะสวยขึ้นจริงๆแต่ทีนี้ไอ้ส่วนทรงที่เสียเนี่ยมักจะเป็นมาจากแม่ลดน้ำหนักเร็วนะคะแม่ปล่อยให้ลูกดึงถึงเต้านมเวลากินอะไรอย่างเงี้ยแบบทะเลาะกันเวลาให้กินนมอะไรเงี้ยแล้วก็ลากกันไปลากกันมาเนี่ยอาจจะทำให้เสียทรงได้แล้วก็ถ้าน้ำนมเยอะก็ไม่ใส่เสื้อชั้นในประคองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันเป็นเรื่องของการดูแลล้วนมันไม่เกี่ยวกับการให้ไม่ให้กินนมดื่มนมแม่ละไม่เกี่ยวละแล้วส่วนใหญ่ทำให้สวยด้วยค่ะฉะนั้นจริงๆคอนเฟิร์มได้เลยว่าดาราไม่ว่าจะเป็นฮอลลีวูดหรือเมืองไทยเนี่ยหลายคนที่สวยขึ้นหลังจากมีลูกเนี่ยเพราะเขาให้นมลูกคำถามต่อไปเขามีความเชื่อว่าหรือว่าเขามีความคิดว่าแม่ที่มีโรคประจำตัวบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามีโรคเยอะเหมือนกันนะคะอย่างอะไรนะพาหะของไวรัสตับอักเสบนี่ก็เยอะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆเลยก็เลยอยากจะถามว่าในกรณีของคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยยังสามารถที่จะให้นมบุตรได้ไหมยังทำได้ค่ะยังทำได้อยู่ยกเว้นโรคที่มันจะทำให้มีการอย่างเช่นสมมติเป็นวัณโรคระยะรุนแรงที่กำลังแพร่เชื้อโอเคตอนนี้เราจะให้ผูกแมสแล้วก็แบบอยู่ห่างก่อนให้รักษาสักช่วงหนึ่งพอดีเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาให้นมแม่ได้แต่เชื่อว่าโรคปกติที่คุณแม่เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในการให้นมแม่เลยสบายมากยิ่งแม่เป็นเบาหวานลูกออกมายิ่งเจ๋งเลยค่ะเพราะว่าการปรับเรื่องระดับน้ำตาลหรือว่าฮอร์โมนในน้ำนมคุณแม่ที่ผ่านมาให้ลูกนี่ก็จะช่วยอะไรหลายอย่างไวรัสตับเหรอคะไม่เป็นปัญหาเพราะคุณแม่ส่วนมากที่รู้ว่าเป็นก็รักษาอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะคำถามต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยไม่สามารถจะให้นมลูกได้เพราะว่าจริงๆแล้วตามเกณฑ์เนี่ยเราบอกว่าภายใน6เดือนหลังจากที่คุณแม่คลอดน้องควรจะให้นมลูกภายใน6เดือนให้ได้เต็มที่หรือถ้าได้มากกว่านั้นได้ยิ่งดีเลยแต่คุณแม่บางท่านบอกว่ามันไม่สามารถเลยอ่ะมันได้เต็มที่แค่เดือน2เดือนเองมันมีวิธีที่จะ
ใช้นมแม่ครึ่งหนึ่งนมผงครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมพอจะผสมผสานอย่างนั้นได้ไหมคะหรือคุณจะทำยังไงดีคือจริงๆมันมีวงจรอุบาทที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะว่าเวลาที่เราเติมนมผงปุ๊บน้ำนมแม่จะลดลงเอาเหรอฮะเพราะว่าน้ำนมแม่จะสร้างเยอะก็แต่เมื่อเวลาลูกดูดแล้วน้ำนมออกจากเต้าเยอะใช่ไหมคะถ้าเราเติมปุ๊บเนี่ยปริมาณที่ลูกต้องการกับปริมาณที่น้ำนมที่สร้างเนี่ยมันก็ไม่พัฒนาให้ทันกันฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ต้องไม่เลยค่ะต้องไม่ตั้งแต่ตอนต้นทีนี้ทำยังไงที่จะทำให้มันผ่านช่วงแรกไปได้เราทำได้นะคะก็คือต้องตั้งหลักหน่อยช่วงแรกเหนื่อยแน่นะคะมันไม่ได้นอนฉะนั้นคุณแม่จะรู้สึกว่าเอ้ยฉันจะไหวไหมนะคะแต่ที่ผ่านมา 2,000 กว่าปีนี่คุณแม่ทำได้หมดนะถ้า 1,200 กว่าปีหลังนี่ทำไม่ได้นี่เราต้องมานั่งดูแล้วว่าเรามีปัจจัยอะไรเพราะศักยภาพในร่างกายเนี่ยเต็มเปี่ยมดีไม่ดีมากกว่าสมัยก่อนอีกเพราะอาหารการกินก็ดีกว่าการดูแลสุขภาพก็ดีกว่าแต่อาจจะใจสู้ไม่เท่ากับคนสมัยก่อนมั้งฉันต้องมาดูแลใหม่ว่าเอ้ยที่เราคิดว่าไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรเพราะจริงๆน้ำนมแม่เนี่ยง่ายมากเอาลูกมากินให้เร็วเอาลูกมากินให้ถูกเอาลูกมากินให้บ่อยน้ำนมจะเยอะทันทีนะคะอ้อยได้ไปตอนที่ทางศูนย์นมแม่เนี่ยพาคณะสื่อมวลชนไปดูงานที่โรงพยาบาลลำพูนนะคะวันนั้นเนี่ยเราได้ไปดูห้องผู้ป่วยไม่เรายังไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยห้องเด็กที่อาจจะเรียกว่าน้ำหนักน้อยหรือเด็กยังป่วยอยู่วันนั้นก็ถามจำได้ว่าวันนั้นถามพยาบาลว่าเอ๊ะในกรณีของน้องที่ยังอยู่ในตู้อบก็ดีหรือว่าน้ำหนักไม่ถึงก็ดีพันกว่าก็ดีเนี่ยคุณแม่ยังสามารถให้นมลูกได้หรือเปล่าพยาบาลบอกว่าเขาก็ยังจะให้คุณแม่เนี่ยพยายามจะให้นมน้องก็ต้องบอกว่าเลยถามก็ไปว่าเป็นไปได้ไหมการที่คุณแม่ให้นมน้องที่โอเคน้องอาจจะน้ำหนักประมาณ 1,400-1,600 หรือน้องอาจจะตัวเหลืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยนมแม่จะทำให้อาการของน้องเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าพยาบาลบอกอาการของน้องดีขึ้นนะใช่เพราะจริงๆนมแม่โดยปกติเป็นอาหารที่พิเศษที่สุดแล้วเหมาะที่สุดสำหรับลูกใช่ไหมคะเป็นความจำเป็นที่ลูกต้องได้แล้วถ้าลูกป่วยนมแม่เนี่ยจะเป็นยารักษาให้ลูกหายป่วยฉะนั้นถ้าเด็กปกติมีความจำเป็นต้องกินนมแม่แล้วเนี่ยเด็กป่วยยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นที่จะต้องได้รับนมแม่ทันทีที่เขามีโอกาสฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณแม่คลอดลูกออกมาก่อนกำหนดหรือว่าใครก็ตามป่วยเนี่ยคุณแม่ก็ตั้งหลักได้เลยว่าปั๊มน้ำนมในกรณีที่ลูกยังกินไม่ได้แล้วเก็บน้ำนมอันนี้ให้ลูกกินแล้วก็เริ่มขบวนการการสร้างน้ำนมให้มันมีเยอะนะคะเราพบว่าถ้าเรากระตุ้นเหมาะสมเนี่ยน้ำนมเหลือเฟือทั้งนั้นเลยฉะนั้นไม่ต้องห่วงจริงๆแล้วอยากจะคุยกับพี่มีนาอีกหลายประเด็นเลยค่ะแต่ว่าแหมเวลาเราจำกัดเหลือเกินให้พี่มีนาช่วยสรุปนิดนึงว่าสรรพคุณที่เราบอกว่านมแม่คือยาที่วิเศษสำหรับลูกมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างคือจริงๆนมแม่เนี่ยอันแรกเลยเวลาที่เขายังไม่ป่วยจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกเต็มที่ช่วยให้อาหารที่มีความจำเป็นต่อสมองกับสายตาหรือว่าระบบอะไรต่างๆที่ลูกที่ยังเติบโตไม่พร้อมเนี่ยเติบโตได้ดีแล้วมีศักยภาพมากขึ้นในกรณีที่ลูกป่วยเนี่ยนมแม่เนี่ยมันจะมีภูมิคุ้มกันมีการมีสารฆ่าเชื้อมีอะไรต่ออะไรที่ไม่มีอะไรที่จะหาได้นะคะในหนึ่งเดียวคืออันอื่นมันต้องมียาหลายตัวนะคะกว่าจะฆ่าเชื้ออะไรได้แต่นมแม่อันเดียวเนี่ยสามารถจะฆ่าเชื้อสามารถจะเพิ่มภูมิคุ้มกันสามารถจะให้เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกเป็นสุดยอดของยาเป็นสุดยอดของยาจริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กป่วยนะคะเราคงเคยได้ยินว่าเอาน้ำนมแม่มาหยอดตาแก้ตาแดงเงี้ยมันมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วลูกเรายังอยู่ในช่วงที่เขายังกินนมแม่ได้อย่าเพิ่งยอมแพ้คือนมแม่ให้แล้วเหนื่อยแน่ๆแต่เหนื่อยช่วงแรกแล้วช่วงหลังเราจะสบายเลยควรจะเต็มที่กี่เดือนคะก็จะให้นมคือเต็มที่เท่าที่เราทำได้เลยค่ะยิ่งยาวยิ่งดีใช่ไหมคะแต่ทีนี้ไม่ใช่บอกว่า6เดือนพอละเดี๋ยวปิดไม่ใช่เพราะจริงๆอยู่คือเราจะสามารถผลิตได้อยู่ให้เขาไปเรื่อยๆจนกว่าเราก็ติดภารกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเงื่อนไขที่มันต้องหยุดแล้วค่อยว่ากันเพราะจริงๆยิ่งให้นานยิ่งมีประโยชน์นะคะค่ะนะคะนี่คือความสำคัญของนมแม่จริงๆแล้วเนี่ยอ้อยอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยหันกลับมามองประโยชน์ในตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครอย่างที่เมื่อ2-3 เทปที่เราเคยสัมภาษณ์พี่มีนะเนี่ยนะคะที่อาจารย์แพทย์จีนเนี่ยก็มักจะบอกอยู่เหมือนกันว่าทุนที่1ของชีวิตเราเนี่ยก็คือทุนที่มาจากพ่อแม่หนึ่งในทุนนั้นก็คือเรื่องของนมแม่อ้อยเชื่อว่า
คือหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าทำไมลูกป่วยจังเลยทำไมเลี้ยงยากจังเลยทำไมเป็นภูมิแพ้ทำไมเป็นหอบเป็นสารพัดอย่างเลยบางครั้งเราอาจจะต้องหันกลับไปถามวิถีของเราที่ผ่านๆมาว่าเราละเลยการที่จะให้ยาสำคัญกับลูกเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แต่เฉพาะคุณแม่นะคุณพ่อเองก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้การเลี้ยงดูบุตรนะคะเราก็จะได้มีลูกหลานที่มีคุณภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเรามาให้เขาตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเวลาเขาโตไปแล้วเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยยาอะไรก็คงจะทำไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเมื่อกี้พี่มีนาบอกเองว่านักวิทยาศาสตร์ต่อให้เก่งยังไงก็ตามไม่สามารถที่จะเอาไอ้นั่นไอ้นี่มาต่อกันแล้วก็มีอะไรอ่ะมีคุณสมบัติเทียบเคียงกับนมแม่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนมแม่นี่ถือว่าเป็นสุดยอดของอาหารทั้งหมดในโลกและอาจจะเป็นสุดยอดของยาทั้งหมดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในเบรกต่อไปนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะยังไงต้องขอบพระคุณพี่มีนะมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยกับเรานะคะพี่มีนะสมสมัยผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยก่อนอื่นก่อนทิ้งท้ายขอเบอร์โทรศัพท์ของมูลนิธิสักนิดนึงค่ะเผื่อหลายๆคนอยากจะโทรศัพท์มาสอบถามจะติดต่อไปที่ไหนยังไงดีคะคิดว่าถ้าเป็นบนเว็บไซต์น่าจะสะดวกกว่านะคะเพราะว่าศูนย์นมแม่เนี่ยเจ้าหน้าที่เราจะค่อนข้างแน่นด้วยงานแล้วบางทีเอาไปข้างนอกใช่กระจายเราจะออกเดินเท้าบ่อยอะไรเงี้ยนะคะนั้นถ้าเข้าไปบนเว็บไซต์ของศูนย์นมแม่ไทย breastfeeding.org นะคะหรือ Facebookของศูนย์มูลนิธิศูนย์นมแม่ก็ได้ค่ะตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่เราคอยตอบเพราะว่าเขาตอบได้ทุกที่จะสะดวกกว่าการที่โทรเข้าไปเพราะบางทีเขาอาจจะติดภารกิจแล้วก็ตอบไม่ได้นะคะเราก็จะมีเว็บเพจให้แบบว่าถามคำถามอะไรเงี้ยก็เข้ามาถามกันได้ใช่ดังนั้นสะดวกกว่าค่ะลองเสิร์ชเข้าไปใน Google ก็ได้ค่ะพี่ Google เนี่ยช่วยเราได้ทุกอย่างนะเสิร์ชเข้าไปพิมพ์คำว่าศูนย์นมแม่คุณพิมพ์เข้าไปแค่นั้นแหละค่ะเดี๋ยวเขาก็ Google เขาก็จะเสิร์ชเข้าไปหาในเว็บไซต์ของมูลนิธิศูนย์นมแม่เองนะคะเอาพักกันสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันในเบรกต่อไปค่ะ